นะอาเป็นเรื่องใหม่สําหรับสังคมไทยอีกนะครับที่หลายคนโหยหาว่าอยากจะตรวจเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแต่ต้องไปเข้าคิวนะครับในที่เขาจัดให้นี่นะเยอะเหมือนวันนี้ก็เยอะครับนทำยังไงนะพี่น้องประชาชนมีสตังในกระเป๋าสามารถที่จะซื้อเครื่องมือมาตรวจได้ไหม,มก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าพระราชกิารได้ประกาศออกมาแล้วนะครับบอกว่าใช่พี่น้องประชาชนนั้น ไปจัดซื้อหาซื้อด้วยทุนตนเองมาตรวจตนเองได้ครับ <S <S อันนี้นี่น่าราชิกิการที่ประกาศเห็นภาพตรงนี้ใช่ไหมครับเ<อ>นี่ยนะถ้าเป็นภาษาทางการหรือทางภาษาหมอนะครับเขาเรียกว่าแอนติเจนเทสคิดครับ<า>เอาเป็นว่าผมภาษาย่อกันแล้วกันครับว่าเครื่องมือตรวจโควิดครับนี่ครับ,บ,บจะต้องมีการอธิบายบอกว่าจะตรวจอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยนะครับพอเป็นอย่างนี้ไปปั๊บนะครับคุณหมอสุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการอย ท่านก็แจ้งออกมาแล้วครับเครื่องมือที่ว่านี้สามารถที่จะซื้อแล้วก็มาตรวจในตนเองได้แต่ขณะเดียวกันครับเนื่องจากว่าเครื่องมือที่ว่านี้ใช้ปัจจุบันนี้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องควบคุมจะใช้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรได้ครับพอประกาศจ้ญญาชิกิจจานี้ออกมาแล้วท่านก็อประสานงานครับบริษัทที่ผลิตไอ้เครื่องมือแบบนี้มันมีอยู่ประมาณสัก24บริษัทแล้วก็มีการติดต่อกันอย่างเพ ن นานการเจบริษัทแล้วครับแต่ให้บริษัทนั้นไปทําครับ ว่าจะใช้นี่นะจะต้องทํายังไงครับแม้กระทั่งการเก็บเก็บอย่างไรบ้างเอามาใช้เรามีการไปแย่จมูกนี่นะสําหรับคนที่ตรวจเชื้อแย่ไปด้านขวาแล้วก็หมุนหมุนมุนหมุนมแล้วก็เอามาแช่น้ํยายาอย่างเงี้ยครึ่งชังก็จะรู้ผลมันเป็นเรื่องที่บอกว่าต้องเข้าใจเรื่องของวิทยศาศาสตร์เรื่องของเคมีเรื่องของวิสิศษ เรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคันทันสมัยนี่ครับสังคมไทยต้องตื่นตัวแหละครับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้หมดเลยนี่นะเพราะฉะนั้นรอดูครับหลังจากนี้คาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ครับเครื่องมือนี้จะมีการขายแต่ต้องขายใร้านที่บอกว่ามีสัตว์มีเพศสัตวกรนะครับรับรองแล้วก็มีการแนะนําให้พี่น้องประชาชนใช่อย่างถูกต้องครับนี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยกันครับอื ก็ขอให้ขายในราคาถูกหน่อยแล้วกันนะคะเ,ออเห็นเขาบอกว่าประมาณ500บาทนี้ดิฉันตกใจเลยนะอ,อ,อาจจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าราคายังไม่ได้สรุปออกมานะคะคออออุยา